รรดาผู้ชุมนุมซึ่งให้การสนับสนุนนายนาวานีออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนายนาวานีที่ตอนนี้ยังคงถูกคุมขังอยู่แต่ปรากฏว่าท่ามกลางอากาศที่ติดลบถึง50องศาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและความวุ่นวายยังคงเกิดขึ้นค่ะตำรวจรัสเซียได้เข้าควบคุมตัวผู้ประท้วงชาวรัสเซียรายหนึ่งแล้วก็เอาออกไปนอกพื้นที่การชุมนุมประท้วงในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมคนอื่นๆกรูกันเข้ามาเพื่อที่จะขัดขวางเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความชุลมุนขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่นายหนึ่งจะยกกระบองในมือแล้วฟาดใส่ผู้ชุมนุมที่ตรงเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนเท่าไหร่เบื้องต้นตำรวจรัสเซียรายงานนะคะว่าได้ควบคุมตัวผู้ประท้วงไปทั้งสิ้น862คนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่ทางการท้องถิ่นเตือนประชาชนให้เลี่ยงการออกมาร่วมชุมนุมในวันอาทิตย์เนื่องจากว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 รวมทั้งผู้ที่ร่วมชุมนุมยังมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการชุมนุมที่ผิดกฎหมายแต่ว่าผู้ชุมนุมไม่สนใจคำเตือนฝ่าอากาศที่หนาวเย็นติดลบ50องศาเซลเซียสออกมาร่วมชุมนุมในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะยังประกาศว่าจะจัดชุมนุมต่อในสัปดาห์ถัดไปหากว่ารัฐบาลยังคงไม่ยอมปล่อยตัวนายอเล็กซีนาวานีผู้นำฝ่ายค้านขณะที่หน่วยสังเกตการการประท้วงในรัสเซียรายงานว่าตำรวจรัสเซียได้ควบคุมตัวชาวรัสเซียทั่วประเทศมากกว่า 5,000 คนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการกระทำของผู้ชุมนุมนั้นผิดกฎหมายและต้องเข้าควบคุมสถานการณ์จนมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และล่าสุดค่ะทำเนียบเคลมลินแถลงในวันจันทร์นี้ว่าผู้ประท้วงจำนวนมากที่ออกมาชุมนุมนั้นเป็นพวกฮูลิแกนแล้วก็เป็นพวกที่ยุยงปลุกปั่นซึ่งทางด้านของดิมิทรีเปสคอฟโฆษกของเคลมลินเปิดเผยว่าการเจรจากับคนกลุ่มพวกนี้เป็นไปไม่ได้เลยซึ่งเหตุการณ์ที่ประชาชนลุกฮือประท้วงเกิดขึ้นพร้อมๆกันในเมืองสำคัญทั่วประเทศรัสเซียจุดยืนของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือเรียกร้องให้ทางการค่ะปล่อยตัวอเล็กซีนาวานีนักเคลื่อนไหวที่เดินหน้าตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นใหญ่ให้ชาวรัสเซียสนใจจำนวนมากรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของพวกเขาอย่างใน YouTube ก็มีคนเข้ารับชมมากกว่า 1,000 ล้านครั้งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนาวานีก็มีการเปิดโปงข้อมูลสำคัญสำคัญของคนในรัฐบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างล่าสุดแม้จะถูกคุมตัวอยู่นาวานีก็ยังเคลื่อนไหวโดยให้ทีมงานเผยแพร่วังปูตินบ้านพักอันหรูหราของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เพื่อนสนิทสร้างให้เพื่อเป็นของขวัญก็กลายเป็นเรื่องที่คนในสังคมให้ความสนใจแล้วก็เข้าชมมากที่สุดค่ะขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะแอนโทนีบริงเคนค่ะก็ประนามรัสเซียที่กระทำการรุนแรงต่อผู้ประท้วงอย่างสงบรวมไปถึงผู้สื่อข่าวแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกมาตอบโต้ว่าการกล่าวหาของสหรัฐนั้นเป็นการกระทำที่เจ้าเล่ห์และเสแสร้งและสนับสนุนการประท้วงซึ่งก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของอเมริกาเพื่อพยายามเข้าควบคุมรัสเซียและทุกคนรู้ซึ้งดีถึงสิ่งที่อเมริกากำลังทำอยู่ในขณะนี้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษค่ะนายโดมินิกราฟได้เปิดเผยผ่านทาง Twitter ว่าอังกฤษขอประณามการจับกุมผู้ประท้วงและผู้สื่อข่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลของรัสเซียให้การเคารพสิทธิของประชาชนที่เขาประท้วงอย่างสงบรวมไปถึงติดแฮชแท็กหน้าคำว่าเสรีภาพของสื่อที่ต้องได้รับการเคารพขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ